มาชมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามที่เราเคยได้ยินบ่อยๆกันคำถามหนึ่งฉันไม่เห็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ฉันกำลังขายในรายการของผลิตภัณฑ์ต้องห้ามแต่ฉันเห็นบางอย่างที่คล้ายคลึงกันฉันสามารถลงรายการผลิตภัณฑ์ของฉันได้หรือไม่ อย่าคิดเอาเองว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุญาตให้ขายเพียงเพราะว่าไม่มีชื่ออยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ต้องห้ามของเราอย่าลงรายการหากไม่แน่ใจติดต่อแผนกบริการผู้ขายของเราหากคุณมีคำถามคำถาม 2. ผลิตภัณฑ์หนึ่งของฉันถูกลบออกเนื่องจากละเมิดนโยบายแต่ฉันคิดว่ามีข้อผิดพลาดในการลบผลิตภัณฑ์น,นี้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง เราทำการปรับปรุงระบบที่เราใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้องห้ามของเราอย่างต่อเนื่องในบางครั้งระบบของเราอาจลบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องหรือเป็นเพียงเพราะความผิดพลาดของระบบหากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในการลบผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อแผนกบริการผู้ขายและเราจะทบทวนและทำการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมคำถามสม ฉันควรทำอย่างไรหากเห็นรายการผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดนโยบายของอเมซ o n หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอเมซ o n มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการที่เราใช้ตรวจสอบและป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและอันตรายไม่ให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มการขายของเราเสมอมาและเราขอบคุณในความช่วยเหลือเราขอแนะนำให้คุณรายงานการลงรายการสินค้าเหล่านี้โดยการติดต่อแผนกบริการผู้ขาย เราจะพิจารณาแต่ละรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนและดำเนินการตามความเหมาะสมคำถาม4อเมซอนจัดการต่อการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อย่างไรเนื่องจากอเมซ o n ต้องการที่จะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านทาง amazon.com นั้นปลอดภัยดังนั้นรายการสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆที่ได้รับการเรียกคืนจากผู้ผลิตหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆนั้นจะถูกห้ามขาย คำถาม5มีข้อห้ามใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าหรือส่งออกหรือไม่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อนำเข้าส่งออกและขายสินค้าบนอเมซ o n รวมถึงกฎหมายการควบคุมการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาจมีการปรับใช้กฎหมายและข้อบังคับเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองอื่นๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ ประเทศที่ส่งออกประเทศที่นำเข้าประเทศต้นทางของสินค้าและปัจจัยอื่นๆคุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้องและขอรับการอนุญาตจากรัฐบาลตามความจำเป็นคำถาม6ชฉันขายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทฉันจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดนโยบายของอเมซอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามโดยไม่ตั้งใจ มีบางอย่างที่คุณสามารถทำได้อันดับแรกมอบหมายให้พนักงานอย่างน้อยหนึ่งคนทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่คุณวางแผนจะขายพวกเขาควรมีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธุรกิจและกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายผลิตภัณฑ์ต้องห้ามตัวอย่างของรายการสินค้าต้องห้ามของเราและแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นระยะๆะะโดยรวมถึงทุกอย่างที่ได้รับการอัปโหลดด้วยระบบอัตโนมัติด้วย ประการสุดท้ายหากคุณซื้อจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากผู้ผลิตโปรดตรวจสอบให้แน่ใจถึงที่มาของผลิตภัณฑ์และกรอบกฎหมายที่ควบคุมการขายสินค้านั้นๆเราขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอย่าลงรายการหากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์นั้นๆได้หรือไม่สิ้นสุดวิดีโอนำเสนอชุดนี้แล้วหวังว่าคุณจะมีความรู้ความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามและนโยบายของอเมซอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้แล้ว และจำไว้ว่ามีบางหมวดหมู่ที่อาจต้องการการอนุมัติก่อนที่คุณจะสามารถขายได้